การดูแลร้านพี่น้องมื้อนี้บ่แม่นร้านพญีซีดอกพี่น้องร้านพญีซีเป็นลูกทั้งเขากับแม่กับแม่บ้านไปครับนี่ครับเป็นไงงามๆดิเอาครับไปเบิ่งชมบรรยากาศในร้านนะครับนี่ครับเพิ่นเอาซื้อรูปมันหยังวู้มาแต่งนี่ครับเป็นภาพคนจังได๋วู้นี่ชมบรรยากาศในร้านบ่แม่นร้านเพิ่นยี่ซีดอกเป็นลูกจ้างเพิ่นนี่ครับโดยประมาณนี้นะครับเนาะแชร์ออกหมดแล้วก็หยิบปากัดนอนเว้นจักหน่อยเดี๋ยวนี้ล่ะบัดนี้พี่น้อง 6:00 นก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับภาพวาดดิกซี่เพิ่นก็ได้ขายเด้พี่น้องเงือดหลายปากกาขีด3ของนี่ครับโดยประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับถ่ายเบิ่งอยู่ในร้านแล้วสิพาไปกินข้าวกับลาบขมๆเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ไปครับไปกินข้าวกับลาบขมๆกับเพิ่นอีซี่สวัสดีพี่น้องมากินลาบม้วนขมพี่น้องเด้อสะเดาพี่น้องเอ้ยนะครับปลาแดกทอดพี่น้องทอดปลาแดกทอดตรงนี้นะปลาพี่น้องมั้ยอย่าว่าแห้งเพิ่นจะได้ยินเดี๋ยวนี้ว่าปลาจะไปมั้ยครับวันที่กินกับขอคนละ1ไลค์1แชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อครับข้าวเหนียวมีหลายเมนูนะครับทอดเนี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวโอ้โหจะแจ่มชูกูดูน้ำพริกน้ำพริกหน่อยๆแบบนี้พี่น้องน้ำจิ้มตัวนี้จำปลาแดกก่อนพี่น้องเลยขั้นแรกใส่กับลาบทำแบบนี้ผักเส้นเหมือนอาญาพี่น้องผักพวกคุยกันมีพี่น้องเลยนัวพี่น้องใส่กับหลับพี่ลองเลยลาบเนี่ยมันขมมันล้ำกระบักกระเดาอีกมาเท่านั้นเลยพี่ลองเลยBye.
ความใหญ่เนี่ยพี่น้องทำมีทำดูไข่กินหรอหลักฟรีซีรีส์ฝากไว้ทำไมนะครับเนอะสามารถกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมจะไว้เจอกันใหม่ครับผม